กลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแม่นางรถค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะหรือว่าท่านไหนอยากทราบว่ารถราเป็นอย่างไรต้องบูชาแม่นางอย่างไรบ้างก็รีบส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ SJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลจังหวัดแล้วก็ทะเบียนรถนะคะส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้นะคะ3ท่านผู้โชคดีจะมีโอกาสได้รับนี่เลยอิงอ้อยนะคะที่อาจารย์จะมอบให้ผ่านวิธีกรรมมามากมายต้องรีบกด SMS แล้วมาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันก่อนเลยดีกว่ามาที่ SMS นี้ครับคุณสุภัทรค่ะทะเบียนรถ2239ดีหรือเปล่าดีครับ อย่างเดียวไม่พอ ง่ายไปนะฮะสำหรับการวิเคราะห์2239เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินจะมีปัญหากับบริวารคนรอบข้างนิดเดียวแต่กำลังจะผ่านแล้วสัปดาห์นี้นะฮะอย่าพยายามลงทุนอะไรต่างๆนะเสี่ยงดวงยังไม่ค่อยมีรถคันนี้จะดีเด่นในด้านนะฮะเด่นในด้านในเรื่องราวของคนอื่นเขานะปรึกษานะหรือแม้แต่การใส่ใจสิ่งรอบข้างเนี่ยก็บอกว่าเป็นเม็ดเงินได้คือแจมเข้าเล็กๆน้อยๆได้แต่ทำธุรกิจใหญ่อย่าเพิ่งนะครับอย่าผีผามมีปัญหาอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าทั่วไปรถคันนี้อุบัติเหตุมีไหมณตอนนี้ไม่มีนะครับคุณสุภัทรครับกับไลเซนส์นี่เลยครับคุณสุภัทรทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะใครอยากจะทราบเรื่องราวของแม่นางกันแบบนี้นะคะครับนี่แหละฮะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอริสราครับอ๋อนี่เป็นเลขบัตรละค่ะครับ3ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะ71716จะมีคู่ไหมเจอเมื่อไหร่ลักษณะมีค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คู่ครองมีครับแต่ว่าคนผอมนะผิวดําแดงนะฮะผิวเนื้อ2สีเป็นคนที่เล่นนะฮะติดมุกตลกเยอะนะจะเป็นตลกประเภทก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเขาค่อนข้างมีอารมณ์ขันเยอะแล้วถ้าจะเป็นคู่ครองกันนะฮะแท้จริงแล้วต้องแยกกันอยู่ถึงจะดีนะครับอริสราลายเซ็นนี้เลยครับถ้าหลายท่านนะขอประชาชนมานะครับหลากหลายคนผมอาจเคยขึ้นในเวทีหลายเวทีก็ส่วนใหญ่เริ่มถามมาเรื่องเลขบัตรนะครับเลขทะเบียนรถต่างๆมันก็พูดกันไปนะฮะส่วนใหญ่ก็มาจากสมาธิกรรมฐานมาวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ทางตรงนะฮะไม่ได้การพยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์ลายเซ็นตัวเลขนะสิ่งดีก็บอกว่าอยู่ที่ตัวเราแหละฮะคิดดีทำดีมีชัยชนะแล้วล่ะครับท่าน SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณพิสิทธิ์นะคะแม่นางรถนะคะ266บูชาแม่นางด้วยอะไร26นะฮะบูชาด้วยดอกจำปีนะฮะบูชาวันไหนดีวันจันทร์เป็นอำนาจทรัพย์ส่งเสริมเรื่องการเงินแล้วแม่ยานางเนี่ยนะถ้าเอารถลาไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่นะครับสังเกตไหมมักจะได้อะไรเป็นของแถมเสมอไม่กิ่งไม้ร่วงนะก็เกิดนะถ้าเป็นพวกลมพายุใหญ่ต่างๆเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุจากอะไรตกใส่เล็กๆน้อยๆนะจะเป็นข้างซ้ายมือเสมอสังเกตรถคันนี้นะครับบอกกล่าวแค่นิดนึงแล้วก็เวลาจอดนี่ก็ต้องระวังนะครับแค่นั้นเองนะครับคุณพิสิทธิ์กับลายเซ็นนี้เลยครับนะเนี่ยมอบลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตให้คุณติดครับ SMS ต่อมาเลยนะ คุณไพรัตน์นะคะแม่นางรถ1902ถามว่าจะดีหรือเปล่าคะคนนี้มีเฮมีโชคลาภนะฮะเจ้าของรถนะครับกำลังจะได้โชคลาภใหญ่การเงินเนี่ยเริ่มมีไหมตึงเครียดนะครับสภาวะของคุณเนี่ยต้องอาศัยลูกเสียงเข้านะไม่ว่าจะเป็นกิจการการค้าขายนะฮะมักจะวางแผนล่วงหน้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถามว่าไพรัตน์โดยรวมแล้วสภาพการเงินความคล่องตัวมีไหมครับมีดีพอสมควรเลยครับนะคุณไพรัตน์ลายเซ็นนี้ครับนะคะท่านไหนอยากทราบเรื่องราวของแม่นางก็ส่ง SMS เข้ามาแต่ว่าท่านไหนอยากไปเข้าสู่พิธีผูกขวัญแม่นางรถก็ต้องรีบโทรเข้าไปลงทะเบียนกันนะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่ามาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยครับอ๋อสิริครับคุณสิริคุณสิริแปลว่ามงคลมีสิริคือมีความเป็นมงคลค่ะนะครับอ่ะมาดูกันครับมาดูลายเซ็นกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะคุณสิริคุณสิริไม่เคยใช้เปลี่ยนลายเซ็นเลยครับอ๋อยังครับนะคุณสิริเนี่ยบูชาครูโคชกุฎได้ดีมากนั้นฉะนั้นผมจะมอบครูโคชกุฎอันเล็กให้ดีใจไหมครับครูโคชกุฎนะครับคือขอช้างเล็กนั่นเองเคยได้หรือยังเอ่ยนะครับอ๋อยังครับอ่ะคุณจะบูชาพระพิฆเนศนะรถลาคันนี้บูชาพระพิฆเนศองค์สีดำหรือมีโอกาสไปนะฮะสถานที่นะปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิให้น้ำพระพุทธมนต์นะครับนะสัก3โบสถ์3วัดอ่ะที่เข้าพิธีกรรมใหญ่เก็บไว้แล้วก็ประพรมในช่วงวันเสาร์วันเสาร์จะเป็นอำนาจบารมีเป็นการเงินที่ดีกับคุณสิรินั้นขึ้นบ้านใหม่ทำกิจการได้หรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใช้วันเสาร์นะอ่ะทีนี้ลายเซ็นต้องเปลี่ยนแปลงกลับมาเรื่องรถราคันนี้เอามาดูหน้าตาโฉมหน้ารถคันนี้นิดนึงรถคันนี้ถามว่าดีไหมเขาค่อนข้างถูกสเปคเฉพาะคนขับแล้วเป็นคนที่จริงใจกับคนนั่งข้างเคียงฉะนั้นแล้วอยู่คนเดียวดีแล้วนะครับห้ามมีคู่
มีหรือยังมีแล้วก็มีกันเนี่ยแหละดีแล้วอยู่คนเดียวไปก่อนรถคันนี้ชอบความโสดอิสระสูงแล้วก็มีรูปลักษณ์เฉพาะตัวเขาเป็นคนที่ปีกวิเวกกินง่ายอยู่ง่ายสังเกตไหมอะไรนะอยู่ง่ายกินง่ายใช้ไปอยู่สบายสบายคือไทยแท้นะเขาบอกว่าอย่างนั้นสีดำดีไหมบางครั้งว่าไอ้มันแรงกับเรานะแรงด้านไหนอารมณ์ความรู้สึกนะความเครียดมีครับฉะนั้นรถคันนี้เวลาขึ้นรถลาแล้วควรจะสวดมนต์เจริญสมาธิหรือสวดพระคาถาพระศิวลีมหาโชคเสริมลาภแล้วด้วยเดี๋ยวผมส่งหนังสือพระศิวลีให้หนึ่งเล่มนะครับเรื่องราวกับพระศิวลีก็พระคาถาด้วยกลับมาท้ายรถครับท้ายรถระวังเฉี่ยวชนนะตกกระทบตกกระแทกเกิดขึ้นท้ายรถมีหรือยังจะมีอีกช่วงประมาณสัปดาห์หน้านะครับนะไอเดี๋ยวกันจะเอ๋ตรงไหนข้างซ้ายไม่ใช่มันเป็นเงานะไอเนี้ยข้างซ้ายข้างมือนะข้างภาพไปนิดนึงซ้ายมือเดี๋ยวถือข้างนี้นะฮะจะได้โดนรถเนี่ยข้างซ้ายมือจะมีปัญหาหมายถึงหันหน้าเข้าตัวรถนะครับซ้ายมือเลยครับรถหันหน้าไปทางนู้นมีหรือยังครับมีขูดขีดยังครับอ๋อโดนแล้วครับอ๋อไอ้ที่ขูดขีดนั่นน่ะมันเป็นรอยมันเป็นเงาไม่แน่ใจรอยเก่าของเดิมที่บอกจะเป็นซ้ำซ้อนนะครับเป็นแผลเก่าเคยฟังเพลงมั้ยแผลเก่าเนี่ยนะเป็นแน่ๆนะครับอ่ะคำถามเชิญเลยครับกับรถคันนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็คือพาเขาไปทำบุญซะส่วนใหญ่ครับอ๋อพาไปด้วยคือถ้าไปทำแล้วอย่าลืมแผ่เมตตากุศลให้รถนะเวลาผมทำบุญเนี่ยนะผมก็จะได้ถึงนะยวดยานพาหนะหรือว่ามาทีมงานไปว่าเราไปเนี่ยเราต้องอธิษฐานจิตเผื่อเขาด้วยรถใครว่ารับบุญกุศลไม่ได้รถนี่ก็เปรียบเสมือนเทพเจ้าที่มาคุ้มครองปกปักรักษาตัวเราฉะนั้นทำอย่างที่เคยทำอยู่ดีแล้วละครับนะฮะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะพาไปทำบุญหรืออะไรที่เป็นบุญใหญ่ๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีการเฉียวชนก่อนใช่ทุกทีเลยแต่ไม่บุญแต่ก็ว่าบุญใหญ่ยิ่งบุญใหญ่เท่าไหร่เราต้องบอกเก่านะฮะคือบีบแตรก่อนสิครับนะฮะนะเรียกเขานะไปด้วยนะกลับก็เรียกด้วยรถเหมือนชีวิตเราไงเราฝากไว้กับพวงมาลัยนะฮะฉะนั้นแล้วเวลาเราทำกุศลสร้างบุญเนี่ยเทพที่คุ้มครองปกปักรักษาตัวเราก็ดีตัวรถก็ตามเขาจะไปพร้อมๆกันบางครั้งเนี่ยเขาบอกเอ๊ะทำไมไปเป็นหมู่เป็นคณะเป็นบุญใหญ่แล้วรถคว่ำนะอันนี้ไม่ใช่รถคันนี้นะรถคันอื่นไหนไหมกระถินพระป่าเนี่ยเขาถึงบอกกล่าวบอกแม่นางก่อนแม่นางรถแล้วก็นะอย่างน้อยถ้ามีบุญกรรมซึ่งกันและกันมันจะเกิดเหตุแต่ถ้าเอาบุญเนี้ยให้ก่อนนะกลับมาก็บอกกล่าวเรียกกลับมาแล้วก็จะมีผลดีกับคุณนะครับคุณสิริครับคุณสิริใช้ลายเซ็นใหม่นะครับใช้ลายประเดิมนะครับใช้แต่นี้เลยครับคุณสิริครับจากลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตเสริมในท่าทั้ง4นะครับครับโอเคลัคกี้นัมเบอร์นิดนึงเลขมงคลนะฮะมีเลข5แล้วก็เลข8นะครับ58สำหรับคุณสิริคนเดียวนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวครับผมอาจารย์ครับแล้วขอถามนิดนึงนะครับที่เคยส่งSMSไปที่อาจารย์บอกว่าให้ค้าขายพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำเป็นร้านกาแฟได้ไหมครับร้านกาแฟนี่ร้านกาแฟก็ต้องเอาเนี่ยอย่างพูดถึงเนี่ยถ้าคุณทำนะก็จะควรจะมีน้ำผลไม้นะครับเอามาเสริมนิดนึงคือเอาแค่ 10% จากร้านค้าหรือ 20% จากร้านค้าที่มีวางไว้นิดนึงได้ไหมครับน้ำส้มคั้นหรือว่าเค้กนะฮะที่มีหน้าที่ผลไม้นะฮะคือพวกเนี้ยจะมีผลดีกับเรานะครับอย่าไปขายไปเพื่อว่าอาหารเพียวๆนะครับคุณจะมีที่แจมไว้ที่นิดหนึ่งนะครับจะได้ประสบความสำเร็จแล้วร้านของคุณเนี่ยคุณจะใช้สีขาวออกโทนสีเหลืองนะฮะส่งเสริมร้านค้าดีทำเมื่อไหร่นะฮะเพราะเตรียมตัวแล้วนี่เนาะเตรียมตัวแล้วนี่เตรียมตัวแล้วคุณก็ต้องลงมือให้ลงมือก่อนสิงหานี้นะครับจะมีผลดีกับคุณทันทีครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะฮะเนี่ยแหละท่านผู้โชคดีผ่านไปแล้วคุณสิริใช่ค่ะเป็นผู้โชคดีด้วยแล้วแถมเป็นผู้โชคดีได้รับครูครจกุฎสังเกตมั้ยเค้าติดตามมาเราตลอดก็เป็นผู้โชคดีจนได้ท่านผู้ชมส่งกันเข้ามานะครับจ้ะมาที่ SMS เลยนะคุณแม่เจริญยศเลขแม่นางนะคะ4654บูชาอย่างไรปีนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะครูโอ้โหเสียงจ๊ะนี่เพราะมากขอบคุณคุณแม่เจริญยศคุณแม่เป็นคนที่ทำบุญบ่อยนะฮะพาลูกนะครับว่าครอบครัวนะฮะสร้างกุศลผลบุญนะครอบครัวตัวบุญนะก็สื่อว่าเกื้อหนุนกันอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยดีแล้วถามว่านะปีนี้เป็นอย่างไรบ้างบูชาอะไรดีรอบปีนี้ให้บูชาสการะขอพรนะฮะเป็นไปได้เนี่ยพาลูกพาเต้าแล้วทำหนังสือนะหนังสือที่เป็นเขาว่าหนังสือเกี่ยวเรื่องของกองหนังสือสวดมนต์ก็ได้ถวายพระนะฮะพระบวชใหม่เนี่ยเข้าพรรษานะฮะพระนวกะใหม่นะครับไปทำซะนะครับเราก็จะได้มีกุศลพุทธบุญอย่างต่อเนื่องเรื่องตำรับตำรามีผลดีกับแม่เจริญยศนะและแม่เจริญยศจ้ะปีนี้แม่ต้องระวังเรื่องกระดูกเท้าแล้วก็ข้อพับด้วยนะฮะอาจจะเป็นด้วยเลือนล่างของเราฉะนั้นคุณแม่ทำนี้นะครับแล้วก็แผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวันที่คุ้มครองปกปักรักษาบุญตรงนี้จะสำเร็จให้คุณแม่เจริญยศนะจ๊ะจะบอกให้ครับเอาล่ะนะ SMS ต่อมาค่ะ
ครับคุณสิระวลัยนะคะเลขทะเบียนรถ714จะมีอุบัติเหตุผ่านแล้วครับคันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ714ถือว่าเป็นรถที่ผ่านแล้วเป็นรถที่เกือบจะอุบัติเหตุใหญ่หลากหลายครั้งในเวลาบ่อยๆนะคือห่างกันไม่เท่าไหร่ก็มีอีกแต่ตัวนี้ผ่านแล้วนะและที่สำคัญนะคุณสิระวไรเนี่ยอาจจะต้องถนอมนะถนอมน้ำอุ่นน้ำใจกับคนรอบข้างกันนิดหนึ่งเพราะตรงนี้ร้อนวู่วามใจเย็นๆอากาศร้อนตั้ง41องศากำลังจะหน้าฝนแล้วเอาหัวใจให้ร่มเอาหัวใจให้เย็นนะครับจะผ่านต่างๆไปได้ดีรถคันนี้นะผ่านพ้นแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าผู้โชคดีวันนี้3ท่านมีโอกาสได้รับอิ่มอ้อยจากอาจารย์นะคะก็ผ่านวิธีกรรมมาแล้วด้วยนะใครจะมีโอกาสได้รับไปรีบส่ง SMS เข้ามาตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม